สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลงงเราชนะใครไม่มีมือถือก็ลงทะเบียนได้แต่ก็ต้องใช้เงินผ่านแอปบนมือถือจากกรณีที่นายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ Facebook เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาว่าแม้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เราชนะได้โดยกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคนซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะแต่จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรโดยตรงด้านผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการและไม่มีสมาร์ทโฟนก็ได้ประสานงานกับธนาคารของรัฐให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนได้ซึ่งได้รับการยืนยันมาแล้วว่าทำได้เมื่อวันที่23มกราคมแฟนเพจเราชนะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าอย่าลืมไม่มีมือถือลงผ่านธนาคารใช้จ่ายผ่านแอปกันนะทุกคนทั้งนี้นายธนวัฒน์วงชัยหรือบอนอดีตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแกนนำกลุ่มวิ่งไล่ลุงก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางดังกล่าวผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าไม่มีมือถือให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐแต่ให้ใช้เงินผ่านแอปที่ต้องติดตั้งบนมือถืองงคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ